เอาแล้วทนายกฤษณะเขาขายผิดมรรยาทหลังทิ้งคดีโทษถึงขั้นถอนใบอนุญาตเมื่อวันที่10มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในสังเวียนคำเพียรบุตรอายุ78ปีเขาปรึกษากับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกรณีว่าจ้างทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาให้ว่าความคดีที่ถูกเจ้าหนี้ฟ้องแพ่งคดีกู้ยืมแล้วไม่จ่ายคืนทั้งที่จ่ายเงินครบแล้วซึ่งทนายกฤษณะไม่ยื่นคำเบิกความต่อศาลเพื่อนำหลักฐานไปสู้คดีเป็นเหตุให้ต้องแพ้คดีด้วยศาลพิพากษาตัดสินให้ชำระหนี้ค่าจำนองที่ดินอีกกว่า 1.7 ล้านบาททนายสิทธากล่าวว่าผู้เสียหายไปแจ้งทนายความคนดังกล่าวหลังนำที่ดินไปจำนองแล้วเป็นหนี้แม้จะชดใช้เงินเกินไปมากและมีหนังสือสัญญายอมรับแต่กลับถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งเนื่องจากทนายดังกล่าวไม่ทำหนังสือคำเบิกความจนสุดท้ายแพ้คดีและต้องชำระหนี้ซ้ำสองนายสังเวียนเปิดเผยว่าตนเองถูกฟ้องร้องคดีแพ่งหลังนำโฉนดที่ดิน2ฉบับไปจำนองเป็นเงินมา 1.4 ล้านบาทซึ่งเจ้าหนี้เขียนสัญญา2ฉบับเป็นเงินฉบับละ1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทเมื่อตนถามว่าทำไมไม่ให้ฉบับละ 700,000 บาทผู้ให้กู้อ้างว่าเราเป็นพวกเดียวกันจากนั้นตนก็ผ่อนชำระหนี้งวดแรก 35,000 บาทมากบ้างน้อยบ้างโดยเริ่มตั้งแต่ปี2539จนถึงปี2542จนใช้หนี้รวมเป็นเงินกว่า2ล้านบาทรวมระยะเวลา4ปีไม่เคยกู้เพิ่มซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าหนี้จะมาฟ้องร้องตนเองทำไมทั้งที่จ่ายหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไปจนครบหมดแล้วจนกระทั่งได้พบกับทนายกฤษณะโดยบังเอิญที่ศาลจังหวัดชลบุรีโดยนายกฤษณะได้เข้ามาสอบถามและแสดงความจำนงว่าจะว่าความคดีนี้ให้โดยคิดเงินค่าว่าความ 35,000 บาทแล้วต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลอีก 20,000 บาทอย่างไรก็ตามการว่าความคดีดังกล่าวนายกฤษณะไม่เคยให้ตนเองเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเลยเพราะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายจนกระทั่งวันที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาให้ตนแพ้คดีและต้องชำระให้กับโจทก์และมาพบตอนหลังว่านายกฤษณะไม่ได้ยื่นคำเบิกความต่อศาลในการสู้คดีนอกจากนี้นายกฤษณะยังมาขอยืมเงินไปอีกหลายครั้งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีซึ่งยังเหลือเงินที่ยังไม่คืนอีก 20,000 บาทจึงทำให้ตนรู้สึกน้อยใจว่าจ่ายทั้งค่าทนายความและให้หยิบยืมเงินแต่ทำไมถึงไม่ว่าความให้กับตนเองอย่างเต็มที่ซึ่งอย่างไรก็ตามจะไม่ไปร้องการละเมิดผิดมรรยาททนายความคนดังกล่าวที่สภาทนายความเพราะรู้สึกสงสารแต่อยากจะขอสู้คดีต่อถ้ายังมีหนทางทนายสิทธาเปิดเผยว่าหากทนายได้รับมอบให้ทำคดีแล้วไม่ทำนับเป็นการทิ้งคดีถือว่าผิดมรรยาททนายความซึ่งสามารถร้องให้สภาทนายความตรวจสอบเพื่อลงโทษได้หนักสุดถึงขั้นถอดถอนใบอนุญาตทนายความสำหรับแนวทางการช่วยเหลือคดีนี้ยอมรับว่าหากเป็นการสู้คดีทางแพ่งที่ศาลตัดสินดังกล่าวไปแล้วนั้นทำได้ยากมากแต่คดีอาญาสามารถทำได้โดยจะต้องดำเนินคดีกับเจ้าหนี้กรณีเบิกความเท็จเพราะนายสังเวียนใช้หนี้ไปหมดแล้วขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ